ช่องเอิร์นไดเมจชาแนลค่ะวันนี้มาเปิดคลิปเองแล้วก็สวยๆอุ้ยหน้าสดไม่นานจะบอกใครนะว่าไม่ได้เขียนคิ้วหนูคิ้วฉันคิ้วฉันดูโอ้ my god คิ้วพอเราจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้นะเอิร์นจะมาแกล้งคิ้วคิ้วแบบไหนหรอวันนี้เอิร์นจะวิดีโอคอลหรือแบบว่ามันเป็นแอปอะที่คุยแบบว่าเห็นหน้ากันอะ wow. และทีนี้ก็คือแบบใครต่อใครไม่รู้มาเห็นมาเจอกันอะเราก็จะไปแอบติผู้ชายคนนี้คนนั้นคนนี้ให้คิวรู้สึกว่าเขาจะหึงเราไหมเขาจะโกรธเราไหมหรือว่าเขาจะมีอาการแบบไหนทุกคนรอดูนะว่าเขาจะมีอาการแบบไหนนั่นแหละค่ะรอคิวจะมาหาเอิญประมาณ14:00 นะรอตอนนี้ก็ประมาณ14:30แล้วรอไปเรื่อยๆจนเขามาถ้าเขามาแล้วเราก็เริ่มทำพิธีการที่เราเตรียมวางแผนกันได้เลยเสร็จในไอคิวชอบแกล้งกับอื่นนะรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้ทำไมไม่มาเธอจะมาเมื่อไรลองถูกป่าววะเธอจะมาเมื่อไรนัดฉันไว้ทำไมไม่มาฉันเป็นห่วงตัวเธออย่าให้คอยเกิดฉันเงื้อคอยหานัดไว้ทำไมไม่มาโอ้เธอจ้าอย่าช้าเลยหน่อยรีบหน่อยรีบมาเร็วทุกคนเห็นแวบๆไหมเดี๋ยวรีบตั้งกล้องแค่นี้ก่อนนี่เห็นป่าวะมันยังไม่มามันยุ่งกับขาจ้างรถมาอยู่อ้าวทำอะไรอยู่เปิดจะมานัดไปกี่โมงฮะนัดไปกี่โมงแล้วทำไมเพิ่งมาตอนนี้เออนัดไปเขาแค่14:00เองบ่าย 2ตอนนี้กี่โมงตอนนี้14:00บ่าย 2หาอะไรตอนนี้จะ15:00แล้วยอดผู้ป่วยโควิด -19 สะสม1,000,000ไม่เอาไม่เปิดเอาทำไมเขาอยากดูหนังอ่ะพักยังคงเดินหน้าเริ่มผ่อนมาตรการปิดเมืองคนเริ่มย้อนกลับมาทำงานตามปกติและมีรายงานว่านางเฮียรูเทอร์ซึ่งเป็นหญิงเจ้าของร้านทำผมในรัฐเท็กซัสถูกตัดสินจำคุก1 สัปดาห์เนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งไม่ยอมปิดร้านโดยเธอไปขึ้นอะไรเนี่ยมาก็มานอนเอ้านอนไม่ได้เหรอจะ
ผู้ชายเมื่อกี้บอกว่าสวัสดีครับทำไมเป็นผู้หญิงได้ทีเนี้ยเป็นเสียงได้ค่ะโอ้ยพี่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 อะไรนะรู้ได้ไงเนี่ยใครดูในYouTubeแล้วตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าตัวเองกำลังออก YouTube เนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อแพนค่ะอ๋อชื่อแพนพี่ชื่อละมุดนะใช่ใช่พี่ชื่อละมุดพี่เป็นแบบว่าเป็นฟ้าแฝดฟ้าแฝดกับเอิญไม่เหลือเอ้าดูไม่เหมือนเอิญเลยเอิญแบบเอิญสวยกว่านี้เยอะละมุดมันไม่สวยเท่าเอิญแหมสวัสดีค่ะทุกคนคือวันนี้มันยังไม่เกิดอาการหึงเท่าไหร่ตอนนี้คิวไม่ค่อยเกิดอาการหึงเท่าไหร่นะรู้สึกแบบยังเขายังนิ่งเอิญต้องจีบเขาผู้ชายหนักกว่านี้ใช่ไหมเอิญตลกเกินไปเอิญรู้สึกนะเอาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอิญจะมาอัดใหม่วันนี้เอิญมีติดธุระเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัดต่อรอดูพรุ่งนี้เอิญจะต้องทำแผนนี้ให้สำเร็จและเพื่อทุกคนคอยดูพรุ่งนี้เอิญจะแกล้งเขาให้เข็ดเลยเขาแกล้งเอิญมาเยอะครั้งนี้เอิญจะต้องเอาคืนที่สองที่เราจะมาแกงคิวโดยการที่แบบว่าคุยกับผู้เมื่อวานนี้คืออยากจะบอกว่าคุยกับผู้ชายแบบเอิญหลุดเกินไปอ่ะเอิญเอาฮาเกินไปอ่ะจนดูไม่สวยอ่ะวันนี้เราจะเป็นแบบเป็นสาวสวยๆแบบสง่างามนะแล้ววันนี้เรามาสนามมันไม่ใช่สนามเล็กๆมันเป็นแบบว่าเป็นสวนเล่นอ่ะทุกคนดูแบบว่าพื้นที่แบบกว้างขวางแล้วก็อีกไม่นานคิวก็จะมาหาเอิญนะคะตอนนี้เอิญมาเล่นแถวบ้านคิวเด้อวันนี้มาแถวบ้านคิวแล้วเราก็จะเอากล้องแอบไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวคิดคนคิดช่วยหน่อยตรงต้นไม้ดีไหมตรงไหนดีตรงไหนดีเอิญจะหาก่อนนะคะก่อนที่คิวจะมาเอิญคิดออกแล้วเอิญจะเอานี้มาตั้งแล้วก็จะเอาอะไรปิดไว้ทุกคนคอยดูคนเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ตรงนี้น่าจะไม่เห็นปะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าปิดอยู่น่าจะไม่เห็นเลยอ่ะเห็นไหมไม่เห็นเลยเห็นปะทุกคนไม่เห็นเลยอะไรนะเธออะไรนะฮิโร่เราอัดคลิปกันมาโอเคได้รอฉันรอเธออยู่สรุปจะไปก่อนที่คิวมาแล้วเนี่ยเมื่อไรจะมาอ้าวจะรอเอาว่าไงเอาว่าไงว่าไงเธอมึงมาจ้าใช้เดียวเองไปห้ามตัวเองนะวันนี้มาทำอะไรมาดิตับมาดิตับเอามาแอดมาเพลงอะไรมาแม่งอินเนสซุก้าเอามาหน้าไม่เหมือนเนี่ยโอเคเบื่อแล้วจังมาตุ้งนั่นจ้าบูจักเอามาหน้าไม่เหมือนเนี่ยโอเคจะจุ้งจุก้าบูจักเอาระดับมาแต่ละจ้าต้องหลังให้ได้They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. มาถึงก็ได้โทรศัพท์เลยเราอ่ะทำไมอ่ะเธอไม่รักเราไม่รักเธอไม่รักเขาประมาณนี้ทำไมอ่ะเธอไม่รักเราประมาณนี้คิวยังคุยกับเขาอู้หรอ
สวัสดีค่ะชื่อเอิญค่ะเธอชื่ออะไรอ่ะทำไมไม่เห็นหน้าเลยปิดหน้าชื่อน่ารักเนาะถ้าไหนจะน่ารักเหมือนคุณอ่ะไม่ได้หยอดไม่คุณจริงโสดปะเนี่ยไม่ได้คุยกับผู้ชายเลยทักทายตรวจตายแล้วเขาจะพูดอย่างนี้เลยนะไปเลยเออได้เอาไปไปไม่ได้แล้วพอไปแล้วไม่ต้องกลับมาอ่ะไปแล้วอ่ะไม่ได้แล้วพอไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอ้โหกลางกูนั่งอยู่ดีคุยกับผู้ชายไม่เอาพอแล้วไม่ได้แล้วยอมแล้วยอมแล้วยอมอ่ะไม่ได้แล้วโอ้ยเธอซับซ้อนคิวมันจะมากเกินไปแล้วนะที่รักเขายังคุยไม่ถึง10คนเลยพออะไรหวงจริงก็ต้องรักกันมากกว่านี้เต้ไม่ค่อยสนใจเขาเลยช่วงนี้อ่ะโหต้องไหนเอามาก่อนขอไม่ขอก่อนดูหึงดิหึงหึงแล้วเธอก็ยิ้มตามแล้วมากกว่าเธอไม่ได้หึงเราอ่ะเธอหึงไม่จริงอ่ะนั่นแปลว่าเธอไม่รักเราแล้วไม่ได้หึงเลยแปลว่าเธอไม่รักเราแล้วใช่ไหมอ่ะเอามาไม่ใช่เล่นแล้วทำไมอ่ะเล่นไม่ได้อ่ะลบก่อนไม่เอาเลยไอ้เฮลไปลบแอดทำไมไอ้เฮลมาลบไม่ได้เหรอลบทำไมเขาจะก็เล่นแอปเขาก็ได้เขามีแอปเขาอยู่แอปอะไรแอปเอิร์นเดเม่เอาไหมที่เราก็ยังคุยกับผู้ชายไม่เสร็จเลยแล้วคุยเต้ก็คุยกับเขาพอแล้วไงคุยไม่ทำไมต้องคุยกับเต้แฟนเขาตายแล้วต้องอยู่กับใครอยู่เป็นวิญญาณหรอฮะเป็นวิญญาณมึงหรอฮะเจอคือมาเต็มดูนั่นดูอะไรฮะอ๋อแผลเขาเหรอเต็มไม่เห็นจริงหรอไม่เห็นกล้องจริงหรอไม่อะไม่ได้สนใจเขาคิดว่าจะมาแบบช่วยมานั่งเล่นอะจะพาเขาเตะบอลอะไรกันดูคนหึงดีคะทุกคนไม่ได้หึงแต่ไม่แสดงออกอุ้ยดูถ้าเธอไม่หึงจริงๆเธอคงไม่ลบแอปเราออกทุกคนดูนี่มันลบแอปไม่ลบมันลบแอปปล่อยให้เล่นเลยไม่ได้ว่าอะไรมันลบแอปเราออกครั้งแรกก็คิดว่าจะไม่หึงก็คือแบบว่ามองอย่างเดียวอ่ะลบเขาไม่เคยหึงอ๋ออย่างนี้หรอคนพูดไม่เยอะแต่แบบว่าไม่ลบแอปออกเลยคืออะไรเขาไม่ได้หึงบอกมาก่อนว่าหึงใช่ไหมบอกมาเอ้ยว้าทุกคนดูมันแบบว่าลบแอปเราออกไปเลยอ่ะไม่ให้เล่นแล้วพอแล้วไม่มีแอปแล้วไม่มีแอปแล้วใส่ไม่ดีเล่นกับผู้ชายทำไมเขาไม่เล่นผู้หญิงเลยอย่าเล่นปะล่ะเขาไม่เล่นผู้หญิงแล้วไปไปไปแล้วอย่าอื่นแล้วกันลองดูทำไมเหรอคิดว่าไปแล้วก็ไปอย่ากลับมาฮะไปแล้วอย่ากลับมาไปแล้วอย่ากลับมาถ้ากลับมาก็โดนอ่ะโดนอะไรดนตรีดนตรีนี่ดนตรีหึงมากไหมเอาจริงหึงแต่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะไม่เท่าไหร่มึงลบแอปทำไมฮะไม่เท่าไหร่ลบแอปทำไมไม่หึงจริงแต่ไม่ลบแอปอ่ะก็คือของเขาอ่ะไม่ใครเล่นที่ไหนเด็กไม่รักแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเล่นอะไรก็ไม่รู้ที่เล่นจะเล่นอีกต่อไปเธอจะไปโหลดเล่นมาใหม่เตงโลเขาก็จะไปโหลดเล่นมาให้อยู่อย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะคิดว่าเป็นผีเขาก็ไม่กล้าจีบเลยละบ้าเอิญยังไงเอิญก็สวยอยู่ดีทุเรศสวยทุเรศนี่ทุเรศเหรอตบให้
แล้วถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะคะไม่ต้องกดครับไม่ต้องกดทุกคนอยากให้เอิร์นทำคลิปอะไรต่อไปบอกไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วอย่างนี้ไม่ทำยอมเลยยอมเลยทำก็ได้บ๊ายบายโอ้ไอ้รถตกกันตาอุ้ยเจ็บไหมอ่ะเจ็บไหมอ่ะเอาเปลี่ยนทุกคนอะไรเป็นจมูกเป็นบู้อ่ะไปอาจจะทุบ